ยต้นทางและปลายทางคิดกันอย่ามองเพียงด้านเดียวอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจอะไรโดยง่ายๆคณิตศาสตร์ฝึกให้เราเป็นคนรอบคอบมีเหตุผลกลุ่มที่1ยืนขึ้นตัวแทน1คนตอบว่ามีกี่รูปต้นทางคิดปลายทางเอาคิดด้วยปลายทางเราคิดดูกลุ่มที่1คิดว่ามีกี่รูปส่งตัวแทนกลุ่มที่2กลุ่มที่2คำวุฒิจะตอบเตรียมไว้แล้วกลุ่มที่1ได้หรือเปล่าได้ยืนขึ้น1คนสิคะตอบคิดว่านะคะว่าภาพนี้มีรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปดูภาพนี้เลยกลุ่มที่1ตอบกี่รูป8รูปนั่งลงยังไม่ตอบยังไม่เฉลยคำตอบกลุ่มที่2อาควุฒิคิดว่าในภาพนี้มีรูปสามเหลี่ยมกี่รูปรูปครับอาควุฒิคิด6แต่วรรณพรคิดว่า8ดังนั้นใครคิดแตกต่างจากเพื่อนอีกมีไหมต้นทางและปลายทางปลายทางคิดแตกต่างไหมถ้าคิดแตกต่างดูนะวรรณกุลกลุ่มของวรรณพรกลุ่มหนึ่งตอบว่ามี8รูปกลุ่มของอาควุฒิบอกว่ามี6รูปมาช่วยกันนับเลยเพื่อจะได้หายข้องใจใช่ไหมนักเรียนมานับรูปสามเหลี่ยมรูปเล็กก่อน1 2 3 4รูปเล็ก4แล้วนะรูปใหญ่นี่ค่ะ1รูปเป็นรูปนี้เลยนะ1ด้าน2ด้าน3ด้านรูปนี้เป็น1รูป5ใช่ไหมคะและรูปนี้อีก1รูปใช่ไหมคะนักเรียน6และรูปนี้อีกรูปใหญ่อีก1รูปเป็น7และรูปนี้อีก1รูปเป็น8ดังนั้นเพื่อนๆช่วยกระต่ายน้อยคิดหน่อยสิจ้าว่าในภาพนี้มีรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปเอ่ย8รูปตอบมีรูปสามเหลี่ยมทั้งหมด8รูปอ้าวเก่งมากปรบมือให้กลุ่มที่1ดังๆโอ้โหวรรณพรเก่งมากเลยนี้เห็นไหมบางคนบอกพอคุณครูขึ้นรูปปุ๊บบอก4รูปเลยโดยที่ไม่ได้คิดเลยนักเรียนมีใครสงสัยอีกไหมงงไหมไม่งงนะคะไม่งงทีนี้เรามาดูกันต่อต้นทางและปลายทางเดี๋ยวขอที่วิชวลนะคะนักเรียนมีข้อควรรู้เกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเดี๋ยวมาดูที่วิชวลพร้อมกันเลยค่ะต้นทางและปลายทางขอที่วิชวลเลยค่ะนะคะมาดูข้อควรรู้เกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนักเรียนช่วยกันอ่านพร้อมกันเลยค่ะต้นทางและปลายทางค่ะสามเหลี่ยมหน้าจั่วนักเรียนจะไปกำหนดด้านใดด้านหนึ่งนะขอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วให้เป็นฐานไม่ได้เขาจะมีฐานของเขาอยู่เลยนะคะนักเรียนดูนะรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีด้านยาวเท่ากัน2ด้านคือส่วนของเส้นตรงกอขอและส่วนของเส้นตรงกอขอเนี่ยเป็นด้านคู่ที่ยาวเท่ากันฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าด้านที่ไม่ใช่ด้านคู่ที่ยาวเท่ากันเนี่ยเป็นฐานของรูปสามเหลี่ยมนักเรียนลองตอบครูสิคะว่าฐานของรูปสามเหลี่ยมรูปเนี้ยคือส่วนของเส้นตรงใดส่วนของตรงใดก็ต้องเป็นส่วนของเส้นตรงขอคอเพราะว่าด้านที่ไม่ใช่ด้านคู่ที่ยาวเท่ากันจะเป็นฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนี้รูปสามเหลี่ยมกอขอคอเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีด้านยาวเท่ากัน2ด้านคือส่วนของเส้นตรงกอขอและส่วนของเส้นตรงกอคอด้านที่ไม่ใช่ด้านคู่ที่ยาวเท่ากันเนี่ยจะเป็นฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วดังนั้นนักเรียนไม่สามารถกำหนดด้านใดด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเป็นฐานได้นะจะมีด้านที่ไม่ใช่ด้านคู่ที่ยาวเท่ากันเนี่ยเป็นฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วอยู่แล้วมาดูต่อค่ะนักเรียนอ่านพร้อมกันเลยค่ะต้นทางและปลายทางรูปสามเหลี่ยมกอขอคอเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วส่วนของเส้นตรงขอคอเป็นฐานมุมยอดคือมุมขอคอคอมุมที่ฐานคือมุมสามเหลี่ยมกอขอคอเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วดังนั้นฐานก็คือส่วนของเส้นตรงขอคอคือด้านที่ไม่ใช่ด้านคู่ที่ยาวเท่ากันเนี่ยเป็นฐานมุมยอดคือมุมที่อยู่ตรงข้ามกับฐานคือมุมกอก็มือคือมุมขอกอคอนะมุมที่ฐานคือมุมขอและมุมคอเวลาเรียกชื่อมุมก็เรียกตามอักษร3ตัวมุมที่ฐานก็คือมุมกอขอคอและมุมขอคอกอด้านประกอบมุมยอดคือด้านแต่ละด้านที่เป็นแขนของมุมยอดก็คือส่วนของเส้นตรงกอขอและส่วนของเส้นตรงกอคอดังนั้นให้นักเรียนจำไว้เลยว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ย
นะคะด้านที่ไม่ใช่ด้านคู่ที่ยาวเท่ากันเนี่ยจะเป็นฐานของรูปสามเหลี่ยมคิดว่าคงเข้าใจทีนี้ไปดูต่อเลยค่ะต้นทางและปลายทางไปดูที่สไลด์พร้อมกันเราไปดูหน่วยการเรียนรู้ที่5เหมือนเดิมนะคะต้นทางและปลายทางดูที่สไลด์พร้อมกันเลยค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องอะไรวันนี้เที่ยวทั่วไทยเรื่องอะไรคะความสูงของรูปสามเหลี่ยมนั่งตัวตรงเลยค่ะต้นทางและปลายทางความสูงของรูปสามเหลี่ยมมารู้จักความสูงของรูปสามเหลี่ยมกันนะคะความสูงของรูปสามเหลี่ยมตอนนี้ปากกาวางนั่งตัวตรงค่ะนักเรียนมาดูความสูงของรูปสามเหลี่ยมแล้วมารู้จักส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมกันนักเรียนดูรูปสามเหลี่ยมรูปนี้มีชื่อว่ารูปสามเหลี่ยมอะไรคะรูปสามเหลี่ยมยอรอมอนะคะนักเรียนดูรูปสามเหลี่ยมยอรอมอกำหนดให้ส่วนของเส้นตรงยอรอเป็นฐานดังนั้นมุมยอดคือมุมใดมุมยอดคือมุมยอมอรอทีนี้คุณครูจะลากส่วนของเส้นตรงจากจุดยอดมุมของมุมยอดคือนี่จุดยอดมุมนี้นะคะลากส่วนของเส้นตรงจากจุดยอดมุมของมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานนะคะลากส่วนของเส้นตรงแล้วจากจุดยอดมุมของมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดยอดมุมของมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานเราเรียกว่าส่วนสูงนักเรียนดูค่ะส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดยอดมุมของมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานเราเรียกว่าส่วนสูงทุกคนอ่านพร้อมกันเลยค่ะต้นทางและปลายทางค่ะส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดยอดมุมของมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานเรียกว่าส่วนส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดยอดมุมของมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานเรียกว่าส่วนสูงหรือส่วนที่ต่อออกไปนะคะหรือส่วนที่ต่อออกไปแนวเดียวกันกับฐานก็เรียกว่าส่วนสูงไปดูค่ะรูปสามเหลี่ยมยอมอรอนะคะมุมยอดคือมุมใดคะนักเรียนมุมยอดคือมุมใดกำหนดส่วนของเส้นตรงยอมอเป็นฐานมุมยอดคือมุมยอรอมออ่ะนะคะทีนี้คุณครูจะลากส่วนของเส้นตรงนะคะนะคะจากจุดยอดมุมของมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานทีนี้รูปสามเหลี่ยมมุมป้านเนี่ยนักเรียนนะคะส่วนสูงจะอยู่ภายนอกมันจะอยู่ภายในไม่ได้เราต้องต่อความยาวของฐานออกไปให้ตั้งฉากกับกันนะคะดูค่ะต่อความยาวของฐานออกไปก่อนแล้วลากส่วนของเส้นตรงจากจุดยอดมุมจากจุดรอนะคะลากส่วนของตรงจากจุดยอดมุมของมุมยอดไปตั้งฉากกับฐานสำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมป้านนะคะนักเรียนลากส่วนของเส้นตรงจากจุดยอดมุมของมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานเรียกว่าส่วนสูงแต่รูปสามเหลี่ยมมุมป้านเนี่ยส่วนสูงคือส่วนที่ตอบออกไปในแนวเดียวกันกับฐานนี่ค่ะนักเรียนส่วนของเส้นตรงเส้นนี้จะเป็นส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมยอมอรอรูปสามเหลี่ยมมุมป้านส่วนสูงจะอยู่ภายนอกหรือภายในคะนักเรียนภายนอกทุกคนอ่านพร้อมกันเลยค่ะต้นทางแล้วดูอีกรูปก่อนเดี๋ยวค่อยอ่านดูอีกรูปนึงก่อนจะได้เข้าใจมีอีกรูปนึงดูรูปนี้ค่ะรูปสามเหลี่ยมยอรอมอนะคะกำหนดส่วนของเส้นตรงมอรอเป็นฐานถ้าด้านนี้เป็นฐานต่อความยาวของฐานออกไปลากส่วนของเส้นตรงจากจุดยอดมุมของมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานส่วนของเส้นตรงเส้นนี้ก็คือส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมยอมอรอหรือรูปสามเหลี่ยมยอรอมอนะคะสำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมป้านส่วนสูงจะต้องอยู่ภายนอกนะคะนักเรียนทุกคนอ่านพร้อมกันเลยค่ะต้นทางและปลายทางส่วนที่ต่อออกไปในแนวเดียวกันกับฐานเรียกว่าส่วนสูงเอาใหม่ค่ะพร้อมกันค่ะส่วนสูงคือส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดยอดมุมของมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานนะคะหรือส่วนที่ต่อออกไปในแนวเดียวกันกับฐานเราเรียกว่าส่วนสูงนะส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดยอดมุมของมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานหรือส่วนที่ต่อออกไปในแนวเดียวกันกับฐานเรียกว่าส่วนสูงไปดูต่อค่ะรูปนี้รูปสามเหลี่ยมตอจอวอมุมยอดคือมุมใดคะนักเรียนมุมตวจกำหนดส่วนของเส้นตรงตจเป็นฐานส่วนสูงสำหรับรูปสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดเมื่อแบ่งตามลักษณะของมุมแหลมมีมุมแหลมอยู่3มุมใช่ไหมคะนักเรียนส่วนสูงต้องอยู่ภายนอกหรือภายในนักเรียนภายในลากส่วนของเส้นตรงจากจุดยอดมุมของมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานนี่ค่ะ
ส่วนของเส้นตรงเส้นเนี้ยคือส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมตจวแต่ถ้าเราวัดความยาวนักเรียนคะถ้าเราวัดความยาวเนี่ยวัดความยาวของส่วนสูงนี้ได้3เซนติเมตรความยาวของส่วนสูงนี้ก็คือความสูงของรูปสามเหลี่ยมตจวรูปสามเหลี่ยมตจวรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดเมื่อแบ่งตามลักษณะของมุมรูปสามเหลี่ยมมุมป้านส่วนสูงจะอยู่ภายนอกหรือภายในคะต้องต่อความยาวของฐานออกไปนะคะส่วนของเส้นตรงตจเป็นฐานต่อความยาวของฐานออกไปแล้วลากส่วนของเส้นตรงจากจุดยอดมุมของมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานส่วนของเส้นตรงเส้นนี้คือส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมตจวัดแล้วเราวัดส่วนสูงอ่ะเราวัดความยาวโดยใช้แม่ทัดวัดแล้วสมมุตินะคะนักเรียนวัดความยาวของส่วนสูงนี้ได้7เซนติเมตรความยาว7เซนติเมตรนี้ก็คือความสูงของรูปสามเหลี่ยมตจวนะคะทุกคนอ่านเลยค่ะต้นทางและปลายทางความสูงของรูปสามเหลี่ยมคือความยาวของส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดยอดมุมของมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานนะคะความสูงของรูปสามเหลี่ยมก็คือความยาวของส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดยอดมุมของมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานก็คือความยาวของส่วนสูงนั่นแหละค่ะนักเรียนนะคะส่วนสูงคือส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดยอดมุมของมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานหรือส่วนที่ต่อออกไปแนวเดียวกันกับฐานถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมส่วนสูงจะอยู่ภายในแต่ถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมป้านนักเรียนต้องต่อความยาวของฐานออกไปนะคะเพื่อให้เป็นมุมฉากตรงนี้กับตรงกับจุดยอดมุมนะคะและลากส่วนของตรงจากจุดยอดมุมของมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานนะคะรู้จักความสูงของรูปสามเหลี่ยมทีนี้นักเรียนไปดูค่ะนะคะอ่านต่อเลยค่ะต้นทางและปลายทางหรือส่วนที่ต่อไปในแนวเดียวกันกับความสูงของรูปสามเหลี่ยมคือความยาวของส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดยอดมุมของมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานหรือส่วนที่ต่อไปในแนวเดียวกันกับฐานเนี่ยค่ะนะเราวัดความยาวของส่วนสูงนี้ได้7เซนติเมตรส่วนของเส้นตรงนี้ก็มีความสูง7เซนติเมตรวัดความยาวของส่วนสูงนี้ได้3เซนติเมตรส่วนของเส้นตรงนี้ก็มีความสูง3เซนติเมตรนะคะส่วนสูงนี้ก็มีความสูง3เซนติเมตรดูรูปนี้เลยค่ะนักเรียนรูปนี้เมื่อแบ่งตามลักษณะของมุมคือรูปสามเหลี่ยมชนิดใดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจะมีด้านประกอบมุมฉากอยู่2ด้านนี่ค่ะด้านนี้และด้านนี้คือด้านประกอบมุมฉากนะคะรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจะมีด้านประกอบมุมฉากอยู่2ด้านทุกคนอ่านเลยค่ะต้นทางและปลายทางสำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากด้านที่ประกอบกันเป็นมุมฉากเรียกว่าด้านประกอบมุมฉากสำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากด้านที่ประกอบกันเป็นมุมฉากเรียกว่าด้านประกอบมุมฉากอ่านต่อเลยค่ะถ้าเราสำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนี้เราสามารถกำหนดให้ด้านใดด้านหนึ่งเป็นฐานก็ได้ถ้าด้านนี้เป็นฐานด้านนี้ก็ต้องเป็นส่วนสูงถ้าด้านนี้เป็นฐานด้านนี้ก็ต้องเป็นส่วนสูงนะคะนี่ค่ะรูปสามเหลี่ยมกขคมีด้านประกอบมุมฉากอยู่สองด้านคือส่วนของเส้นตรงกขและส่วนของเส้นตรงขคเป็นด้านประกอบมุมฉากถ้าเรากำหนดให้ส่วนของเส้นตรงขคเป็นฐานอ่ะส่วนของเส้นตรงใดเป็นส่วนสูงคะนักเรียนต้นทางและปลายทางส่วนของเส้นตรงกขก็ต้องเป็นส่วนสูงดูรูปสามเหลี่ยมมุมฉากถ้าเรากำหนดส่วนของเส้นตรงกขเป็นฐานส่วนของเส้นตรงใดเป็นส่วนสูงส่วนของเส้นตรงขคก็ต้องเป็นส่วนสูงสำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีด้านประกอบมุมฉากอยู่สองด้านถ้าเราให้ด้านใดด้านหนึ่งเป็นส่วนสูงอีกด้านหนึ่งก็ต้องเป็นฐานขออภัยถ้าเราให้ด้านใดด้านหนึ่งเป็นฐานอีกด้านหนึ่งต้องเป็นส่วนสูงนะต้องเอาฐานก่อนถ้ากำหนดด้านใดด้านหนึ่งเป็นฐานอีกด้านหนึ่งต้องเป็นส่วนสูงนี่ท้ายด้านนี้เป็นฐานด้านนี้ก็ต้องเป็นส่วนสูงท้ายส่วนของเส้นตรงกขเป็นฐานส่วนของเส้นตรงขคก็เป็นส่วนสูงจะให้ส่วนของเส้นตรงกขเป็นฐานได้ไหมคะนักเรียนไม่ได้จะต้องกำหนดด้านใดด้านหนึ่งของด้านประกอบมุมฉากให้เป็นฐานและอีกด้านหนึ่งจะเป็นส่วนสูงต้นฐานและปลายฐานเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนี่ค่ะนักเรียนสำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมส่วนสูงจะอยู่ภายนอกหรือภายในคะ